สวัสดีนะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่กระดงเสียบยอดต่ำไซส์ถุงเบอร์10นะคะต้นพันธุ์นะคะไซส์กระดงต้นพันธุ์แบบเสียบยอดต่ำทั้งหมดนะคะชุดนี้นะคะเป็นทุเรียนต้นใหม่ของปี66นี้นะคะอายุอยู่ที่4เดือนนะคะต้นพันธุ์อายุแค่4เดือนตั้งแต่เริ่มเสียบเลยนะคะต้นพันธุ์เป็นไซส์กระดงอย่างที่ให้ดูเลยเป็นกระดงทรงกลมด้วยนะคะต้นพันธุ์สวยนะคะไซส์อยู่ที่ประมาณ70เซน80เซนนะคะต้นพันธุ์ของเราสมบูรณ์มากนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการนะคะปลูกทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่แล้วต้องการเซฟเงินนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยเราก็เข้าใจนะคะใช้เยอะนะคะใช้เยอะถ้ายาวลิ้นจี่ไซส์ถุงใหญ่ราคาก็จะแพงนะคะราคาสูงแต่ถ้าเป็นไซส์ถุงเล็กแบบนี้ต้นพันธุ์พร้อมปลูกนะคะไซส์กระโดงด้วยต้นพันธุ์ใหม่ระบบรากของเขาแตกดีมากนะคะระบบยอดของเขาแตกดีมากนะคะต้นพันธุ์อยู่ในระยะการเติบโตลูกค้าเอาไปปลูกไม่มีปัญหาเลยนะคะเนี่ยเราคัดกระดงสวยๆทรงพุ่มสวยๆกลมๆแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้านะคะทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะต้นละ300บาทนะคะชุดนี้เป็นไซส์กระดงทั้งหมดเลยนะคะชุดนี้ลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะเป็นกระดงเสียบยอดต่ำนะคะเนี่ยดูนะคะต้นพันธุ์จะอยู่ลักษณะนี้กระดงเสียบยอดต่ำนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะคะต้นพันธุ์ชุดนี้นะคะ1กล่องใส่ได้4ต้นนะคะ1กล่องไปรษณีย์ใส่ได้100ต้นนะคะยาวลิ้นจี่กระดงเสียบยอดต่ำต้นพันธุ์สวยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเดี๋ยวดังให้ดูนะคะเนี่ยต้นพันธุ์ของเราจะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นกระดงเสียบยอดต่ำนะคะกระดงทรงกลมสวยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะชุดนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้นะคะลักษณะทรงพุ่มจะอยู่แบบนี้นะคะถ้าให้น้องแอดมินเขาถ่ายให้ลูกค้ามาขอดูภาพทางไลน์เนี่ยนะคะจะล่าช้าพวกน้องเขาต้องรับออเดอร์แล้วก็เร่งจัดส่งของทุกวันในแต่ละวันให้ทันนะคะเพราะเรารับออเดอร์ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแบบนี้เรารับวันรับลูกค้าเมื่อคืนเมื่อวานแบบนี้นะคะเราก็จะแจ้งว่าจะส่งวันจันทร์นะแบบนี้นะคะส่งวันจันทร์คือส่งวันอังคารในแต่ละหนึ่งวันวันจันทร์เราก็ต้องส่งคิวของวันจันทร์ให้เสร็จให้หมดทุกท่านนะคะที่เรานัดคิวเอาไว้ที่เราลงคิวเอาไว้นะคะทีนี้พอช่วงกลางวันเนี่ยบางทีลูกค้าเยอะมากเข้ามาบอกว่าขอดูภาพยาลิ้นจี่ขอดูภาพน้ำดำขอดูภาพทุเรียนแค่แบบนี้ทางไลน์น้องเขาจะไม่มีเวลาส่งให้นะคะไม่เวลาไปถ่ายภาพส่งให้นะคะเพราะว่าต้องเร่งเขียนออเดอร์และส่งไปฝ่ายดีเฟกให้โคนานดีเฟกต้นไม้เพื่อที่จะส่งนะคะให้ลูกค้าเพราะรถจะมารับเป็นเวลานะคะเที่ยวแรกนะคะเที่ยวแรกเลยรถเฟอร์รี่จะมารับอยู่ที่เที่ยงตรงนะคะก็คือ12นะคะเที่ยงตรงนะคะเราต้องเริ่มรีเพคตั้งแต่ตอนเช้า7โมงเช้านะคะต้องเขียนออเดอร์รุ่นรอบแรก7โมงเช้าไปจัดของนะคะของใครเท่าไหร่กี่ต้นถ้าเราแบบว่าผิดพลาดนะคะถ้าเราผิดพลาดนะคะต้นไม้มันจะส่งผิดแล้วเราต้องส่งต้นเครมให้ลูกค้าอีกแบบนี้นะคะเราก็เลยไม่มีเวลานะคะที่จะส่งภาพในช่วงเวลานั้นบางท่านลูกค้าก็เข้ามาวีนด้วยนะคะบอกว่าขอภาพไปตั้งนานแล้วยังไม่ส่งแบบนี้ก็อย่างที่แจ้งไปนะคะของทางร้านเรานะคะอย่างที่แจ้งไปก็คือช่วงกลางวันเราต้องรีบรีแพคของจัดออเดอร์ส่งให้ลูกค้านะคะช่วงเย็นนะคะส่งของเสร็จแล้วเราถึงจะได้มาส่งภาพส่งรายละเอียดให้นะคะถ้าสำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อในช่วงเวลากลางวันลูกค้าแจ้งได้เลยน้องเขาก็จะรวมรายละเอียดส่งให้ทันทีมันจะรวดเร็วมาเป็นอัตโนมัตินะคะลูกค้าเข้าไปสั่งซื้อแบบนี้เขาก็จะเข้าไปแอดไลน์ปุ๊บมันก็จะมีการส่งไปเลยลูกค้าสนใจสายพันธุ์อะไรแจ้งได้แบบนี้มันจะลิงก์เข้าไปเลยนะคะลูกค้าแจ้งไว้เลยน้องเขาก็จะรวมรายละเอียดแล้วก็ส่งให้ลูกค้าก่อนนะคะจะได้รวดเร็วในการสั่งซื้อจะได้รีบส่งในวันนั้นให้ทันนะคะแต่ถ้าลูกค้าที่ขอดูภาพทางไลน์นะคะน้องเขาต้องรีบไปถ่ายนะคะไปถ่ายแต่มันไม่เวลาไปถ่ายนะคะเพราะเราต้องเร่งส่งของให้ทันนะคะในหนึ่งวันนั้นพอช่วงเย็นน้องเขานัดออเดอร์ส่งวันจันทร์แบบนี้พอช่วงเย็นปุ๊บลูกค้าที่สั่งซื้อต้นไม้เอาไว้ก็จะมาขอเลขพัสดุแล้วนะคะทีเนี้ยตอนค่ำเราต้องรีบส่งให้ลูกค้าถ้าของท่านไหนที่เราส่งไม่ทันเราก็ต้องขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้อีกมันจะทำให้การส่งล่าช้านะคะมันจะนกรอบนะคะส่งไม่ทันแล้วมันจะนกรอบนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าดูภาพเลยนะคะชุดนี้ทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่กระดงเสียบยอดต่ำถุงเบอร์10นะคะต้นละ300บาททุกต้นนะคะทรงพุ่มจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ
ต้นละ300บาททุกต้นทรงพุ่มเป็นลักษณะแบบนี้นะคะกระดงเสียบยอดต่ำต้นพันธุ์แบบทรงพุ่มทรงกลมสวยมีกิ่งเยอะแบบให้ดูอยู่เลยนะคะต้นละ300บาทนะคะชุดนี้อายุ4เดือนนะคะทุเรียนยาวลิ้นจี่กระดงเสียบยอดต่ำนะคะต้นละ300บาทนะคะ1กล่องใส่ได้4ต้นนะคะ1กล่องไปรษณีย์ใส่ได้100ต้นนะคะสำหรับชุดนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะคะดูภาพนะคะดูภาพไม่ชัดเจนดูภาพไม่ละเอียดนะคะถ้าถูกใจถ้าชอบคิดว่าอยากปลูกไซส์นี้นะคะลูกค้าแอดไลน์แล้วก็แจ้งทางไลน์ได้เลยต้องการกี่ต้นนะคะน้องเขาก็จะส่งรายละเอียดให้หน้าอย่างรวดเร็วนะคะชุดนี้นะคะส่งหมอกรองไปรษณีย์1กรองก็จะได้100ต้นนะคะให้ดูลักษณะภาพแล้วนะคะเนี่ยดูโคนต้นนะคะดูโคนต้นเสียบต่ำนะคะโคนต้นต้นพันธุ์อยู่ประมาณนี้ทุกต้นนะคะเราจะคัดไซส์ทุกต้นอยู่ประมาณนี้ทั้งหมดทรงกลมกระดุงนะคะทุกต้นเลยนะคะชุดนี้จะอยู่แบบนี้นะคะไซส์70ถึง80เซนนะคะกระดุงเสียบยอดต่ำเขาจะไม่สูงนะคะจะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อชุดนี้ก็แอดไลน์ได้เลยนะคะแจ้งทางไลน์หลังจากที่ดูภาพพี่ดาวให้ดูชัดเจนแบบนี้แล้วชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็มองผ่านนะคะไม่ชอบก็มองผ่านเลยนะคะก็แจ้งกันเหมือนเดิมนะคะทางร้านโดยบริการจะส่งทุกวันทั่วประเทศนะคะแบบส่งกล่องเคอรี่หมอกล่องไปรษณีย์แล้วก็ตีรถไปส่งนะคะสินค้าทุกอย่างของเราไม่มีบริการเก็บปลายทางนะคะทุกอย่างเลยไม่มีบริการเก็บปลายทางนะคะลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อก็แจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะส่งของไม่เกิน3วันทั่วประเทศนะคะปกติแล้วจะส่งแค่2วันแต่ถ้าของลูกค้าท่านไหนที่ถึงกำหนดรับของแล้วตามที่แจ้งในเลขพัสดุไปลูกค้าเช็คเลขและถึงกำหนดสมมติถึงวันนี้วันที่20ยังไม่ได้รับนะคะโทรเข้ามาหรือว่าลูกค้าทักไลน์เข้ามาได้เลยว่ายังไม่ได้รับของทางร้านเราก็จะโทรตามของให้นะคะโทรตามของให้ของถึงรวดเร็วจะได้ไม่เสียหายนะคะทางร้านเราก็ไม่ต้องไปเคลมกันอีกนะคะสำหรับของทุกอย่างนะคะถ้าส่งไปถึงมือลูกค้าแล้วนะคะตอนเปิดกล่องนะคะลูกค้าถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอตอนแกะกล่องออกมานะคะหรือถ้าถ่ายวิดีโอไม่เป็นเปิดกล่องเก็บกล่องปุ๊บถ่ายภาพต้นไม้ที่อยู่ในกล่องส่งมานะคะ 1-2 ภาพถ้าของลูกค้าท่านไหนที่หักเสียหายหรือว่าใบแห้งตายในกล่องนะคะเราก็จะส่งต้นเคลมให้ลูกค้าทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกกรณีนะคะแต่ถ้าสำหรับของลูกค้าที่เอาไปปลูกเอาไปถึงแล้วไม่ถ่ายภาพวีดีโอแล้วก็เอาไปปลูกเรียบร้อย1อาทิตย์2อาทิตย์แล้วเข้ามาบอกว่าถ่ายต้นที่ปลูกเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตายมาให้ทางร้านเราบอกว่าต้นพันธุ์ตายนะคะอันนี้เราไม่รับเคลมนะคะแจ้งกันเหมือนเดิมไม่มีร้านไหนที่จะเคลมนะคะกรณีแบบนี้นะคะกรณีไปถึงลูกค้าแล้วยังเปิดกล่องถ่ายภาพมาหักหรือว่าเหี่ยวแห้งในกล่องเราเคลมใหม่ให้นะคะแต่ว่าถ้าเอาไปปลูกแล้วตอนรับของไม่ถ่ายส่งมานะคะต้นไม้หรือว่าถ่ายส่งมาต้นไม้สมบูรณ์ดีทุกอย่างแต่เอาไปปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะต้นไม้แห้งนะคะ1อาทิตย์แล้วค่อยมาบอกว่าขอต้นเคลมแบบนี้เราไม่เคลมนะคะแล้วเชื่อว่าไม่มีร้านไหนที่เขาจะเคลมให้ด้วยถ้ากรณีแบบนี้นะคะอันนี้ก็แจ้งกันเหมือนเดิมอย่าให้เสียเวลามานั่งพิมพ์อธิบายกันในไลน์นะคะเพราะว่าทางร้านเราไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายแบบเยอะๆแบบนั้นเราต้องจะส่งต้นไม้ต้องรับออเดอร์ทุกวันนะคะแจ้งกันเหมือนเดิมเลยนะคะลูกค้าตอนที่ส่งต้นไม้ไปนะคะน้องแอดมินเขาก็จะแจ้งลูกค้าทุกครั้งนะคะว่าให้ลูกค้าถ่ายภาพวิดีโอตอนแกะกล่องมานะคะหักเสียหายเราเคลมต้นใหม่แต่ถ้าเอาไปปลูกแล้ว1อาทิตย์2อาทิตย์ครึ่งเดือน1เดือนแล้วเราไม่รับเคลมนะคะแบบนั้นก็จะแจ้งไปด้วยนะคะทางไลน์ก็จะแจ้งไปนะคะตอนส่งเลขพัสดุนะคะตอนรับออเดอร์นะคะแล้วในคลิปดาวก็จะแจ้งลูกค้าอีกครั้งหนึ่งจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราจะได้การจะส่งแบบรวดเร็วลูกค้ารับของไปปลูกก็จะได้แบบรวดเร็วด้วยนะคะอันนี้ดาวก็แจ้งกันทุกคลิปน้องแอดมินก็ส่งเลขพัสดุก็แจ้งให้ลูกค้าทราบทุกครั้งนะคะส่งเลขพัสดุก็จะแจ้งเลยว่าให้ถ่ายภาพวีดีโอนะตอนรับของนะคะต้นไม้เสียหายเราจะได้เคลมให้ใหม่นะคะแบบนี้ถ้าไปปลูกแล้วตาย2เกือบ1เดือนแล้วหรือว่า2-3 อาทิตย์แล้วแบบนี้เราไม่เคลมนะคะแจ้งกันเหมือนเดิมสินค้าทุกอย่างของร้านเกษตรยุคใหม่เราไม่มีบริการเก็บปลายทางเพื่อการจัดส่งของแบบรวดเร็วนะคะหรือลูกค้าต้องการเดินทางมารับต้นไม้นะคะมาได้เลยนะคะร้านเกษตรยุคใหม่ของเราอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยหน้าร้านเลยนะคะนี่เป็นหน้าร้านเลยสาขาบ้านตาขุนอำ
ภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหน้าร้านเปิดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะคะปิดวันอาทิตย์แค่วันเดียวเท่านั้นนะคะต้นไม้มีเยอะเลยนะคะหลายสายพันธุ์หลายชนิดหลายไซส์นะคะลูกค้าสามารถเดินทางมาคัดหน้าร้านได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่มาแล้วนะคะเดินทางมาแต่ว่ามารถส่วนตัวรถเก๋งหรือว่ามารถมาเครื่องบินเราก็มีรถบริการจะส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศนะคะจะส่งให้ทั่วประเทศเลยสนใจก็เวะไปชมเวะไปดูไม่ซื้อก็ไม่ว่าเวะไปชมต้นไม้ไปถ่ายภาพได้เลยนะคะตอนนี้ที่ร้านของเราก็จะมีนะคะลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวมากมายนะคะเป็นชาวต่างชาติด้วยเดี๋ยวเราจะลงคลิปให้ดูบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีเวลาเลยรับออเดอร์ลงคลิปก็ต้นไม้เยอะแยะแต่ไม่มีเวลาที่จะได้ลงเพราะจะลงให้ดูนักท่องเที่ยวเวมาเยอะมากนะคะร้านของเราอยู่ติดถนนเส้นหลักนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่นั่งรถทัวร์มานะคะผ่านจังหวัดภูเก็ตสุราษฎร์กระบี่เนี่ยนะคะต้องผ่านร้านเกษตรยุคใหม่ไปฝั่งกรุงเทพมหานครนะคะต้องผ่านที่นี่ก็จะแวะถ่ายภาพนะคะแวะถ่ายภาพคู่กับต้นทุเรียนไซส์ต้นใหญ่นะคะเยอะมากในแต่ละ1วันนะคะมีนักท่องเที่ยวนะคะชาวต่างชาติแวะถ่ายภาพนะคะถ่ายคู่กันกับต้นไม้กับต้นทุเรียนบอกว่าจะเอาไปดูที่ต่างประเทศของเขานะคะก็จะเอาไปให้คนที่นู่นดูนะคะก็มีนักท่องเที่ยวหลายท่านถ่ายรูปคู่กับร้านของเราคู่กับต้นไม้เข่งใหญ่ต้นใหญ่หน้าร้านนะคะแล้วก็เอาไปลงในเว็บไซต์ของพวกเขาก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะก็ขอบพระคุณที่ชาวต่างชาติก็มาสนใจนะคะทุเรียนนะคะสนใจทุเรียนบ้านเรานะคะเพื่อที่จะได้เผยแพร่ไปประเทศนั้นๆด้วยนะคะจะได้มีคนรู้จักทุเรียนเยอะนะคะย้านเกษตรยุคใหม่ของเราก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่เข้ามาถ่ายรูปภาพนะคะแล้วก็เอาไปลงเว็บไซต์นะคะเพื่อที่จะให้หลายๆท่านรู้จักร้านเกษตรยุคใหม่ที่นี่แล้วก็มีลูกค้าต่างชาติเข้ามาซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวประเทศเขมรประเทศจีนเยอะมากนะคะมาสั่งของที่นี่นะคะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็แวะมาถ่ายภาพเห็นต้นไม้สวยต่างชาติไม่ได้ซื้อนะคะเป็นฝรั่งเป็นนักท่องเที่ยวไม่ได้ซื้อแต่แวะมาถ่ายภาพนะคะคู่กับต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก็ถ่ายภาพกับป้ายหน้าร้านไปนะคะแล้วก็เอาไปโพสต์ที่ Facebook นะคะอันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะตอนนี้เราก็ไปเจอนะคะไปเจอมีคนแอดแท็กเกษตรยุคใหม่มันแจ้งเตือนมาก็เลยเข้าไปดูนะคะเข้าไปเจอที่ Facebook นะคะก็ขอบพระคุณนะคะ Thank you Thanks for you very much นะคะขอบคุณมากๆ my friend นะคะที่เข้ามาติดตามร้านเกษตรยุคใหม่นะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ